ครับสวัสดีครับผมมาจากเครื่องบินพลังงานของโรงเรียนนสุขแห่งนี้วันนี้ผมจะมาสอบการบินของเครื่องบินพลังงานของเครื่องบินพลังงานนะครับเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินผลิตจากโฟมโดยใช้โฟมขนาด3มิลประกอบตัดและประกอบส่วนต่างๆให้เข้ากันโดยส่วนประกอบของเครื่องบินลำนี้คือมีปีกลำตัวใบพัดหางดิ่งหางระดับตัวดาวปีกและยางข้างในครับยางข้างในเป็นตัวขับเคลื่อนในการใช้ใบพัดให้หมุนลองดึงให้ดูนะลองดึงดูหน่อยครับยางดูยางนิดนึงอ๋อยางเป็นยางวงใหญ่ครับยางวงใหญ่ใช้กี่เส้นครับใช้ประมาณ2 × 10ประมาณ20เส้นครับ20เส้นโอเคแล้วก็หมุนวิธีการจะให้มันออกตัวทำไงครับวิธีการจะให้ออกตัวนะครับคือการหมุนยางให้เกิดพลังงานหมุนเวียนก่อนการออกตัวครับคือการทำใบพัดก่อนให้ปล่อยพัดเพื่อเดี๋ยวค่อยไปครับโอเคครับทีนี้ก็แรงว่าถ้าเราหมุนตึงมากขนาดไหนมันก็จะแรงยิ่งมากเราการแข่งขันจะให้เป็นสูงหรือไกลหรือว่านานโดยหลักการนานครับนานตอนนี้เราจะมีเทคนิคทำไงให้อยู่นานจากการบินให้สูงและวนให้ได้วงใหญ่ที่สุดใช่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยแล้วเราจะมีการปรับตัวจะพูดอะไรเนี่ยตัวหางตัวปีกให้มันตามที่เราต้องการไหมมันไม่มีหลักปลายตัวครับคือมันต้องปรับหาเราต้องลองก่อนถึงจะหาได้คือของผมจะปรับหางให้หมุนปรับหางนี้ให้สูงขึ้นปรับขึ้นเพื่อให้มันบินสูงขึ้นปรับหางตัวนี้ให้มันเลี้ยวผมปรับไปเลี้ยวขวาเพื่อให้บินวนขวาสูงและลงได้นานทำให้บินนานครับคาดว่าก่อนจะปล่อยคาดว่าเดาว่าอยู่สักกี่วินาทีตอนนี้ประมาณ20ครับ20วิคิดว่า20วิอาจจะมากกว่านั้นก็ได้โอเคครับจะนับกันแล้วนะเตรียมนับด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637วิตอนนี้ได้37วิพอใจกับผลงานไหมครับพอใจครับข้างหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับตอนนี้37วิเนาะครับเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ครับผมได้สูงสุด1นาที1นาที3วินาทีโอ้63วินาทีครับโอเคครับเก่งมากเก่งมากครับโอเคครับอยู่ม.ไหนเอ่ยม.3ครับม.3ครับม.3ครับม.3ทับ7ครับ37แล้วทีมเรามีกี่คนทีมผมมี2คนมี2คนเป็นคู่เนาะถ้าชนะเลิศพวกนี้ได้ 1,000 บาทได้เท่าไรนะ3ทีม3ทีมละ3คนใช่ไหมโอเคครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ